ละเมิดมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา421การใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา423ผู้ใดกล่าวหรือใครข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นแม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้มาตรา425นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นมาตรา426นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้นชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้นมาตรา427บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนโดยอนุโลมมาตรา428ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างมาตรา429บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตยังคงต้องรับผิดในผลที่ตนทรมิตรบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นนั้นย่อมต้องรับผิดกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นมาตรา430ครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวจำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมาตรา432ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยอันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดให้ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่โดยพฤติการศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่นมาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นอันหนึ่งบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในเบื้องต้นจะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เราหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเราหรือยั่วสัตว์นั้นก็ได้มาตรา434ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อบอกปัดไม่ให้เกิดความเสียหายฉะนั้นแล้วผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนบทบัญญัติที่กล่าวในว่าก่อนนั้นให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกคำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยในกรณีกล่าวไว้ในสวรรค์ก่อนข้างต้นถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่จะต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดความแสนด้วยผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธินั้นไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้มาตรา436บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควรมาตรา437บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสิวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์เป็นของเกิดอันตรายโดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วยมาตรา438ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้สถานใดเพียงใดให้ศาลวินิจฉัยตามสมควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดอันได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยมาตรา441ถ้าบุคคลจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดเพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไปก็ดีหรือเพราะทำของเขาให้บุบสลาย
เมื่อใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ขณะที่เอาไปหรือขณะทำให้บุบสลายแล้วเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้เช่นนั้นแม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีสิทธิอย่างอื่นเหนือทรัพย์นั้นเว้นแต่สิทธิของบุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือไม่ได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างแรงของตนมาตรา442ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยให้นำบทบัญญัติมาตรา223มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา443ในกรณีทำให้เขาถึงตายค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นๆอีกด้วยถ้าไม่ได้ตายในทันทีค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นได้ด้วยถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา444ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานชิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคตถ้าในเวลาพิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้มาตรา445ในกรณีทำให้เขาถึงตายหรือเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่เสรีภาพถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานนั้นไปด้วยมาตรา446ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่เสรีภาพผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินอีกด้วยก็ได้สิทธิ์เรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธิ์นั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธิ์นั้นแล้วอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุจริตธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องทำนองเดียวกันนี้มาตรา478สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่วันทำละเมิดแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าให้เอาอายุความที่ยาวกว่ามาใช้บังคับนี่มาตรา194ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้มาตรา195เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นได้ระบุไว้แต่เป็นเพียงประเภทและถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรมหรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะกำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นพึงจะเป็นชนิดอย่างไรลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลางถ้าลูกหนี้ได้กระทำการอันตนพึงต้องทำเพื่อส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้วก็ดีหรือถ้าลูกหนี้ได้เลือกกำหนดทรัพย์ที่ส่งมอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ก็ดีทรัพย์นั้นจึงเป็นวัตถุแห่งหนี้จำเดิมตั้งแต่เวลานั้นไปมาตรา198ถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระหนี้นั้นมีหลายอย่างแต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งเพียงอย่างเดียวสิทธิ์ที่จะเลือกทำการอย่างใดนั้นตกแก่ฝ่ายลูกหนี้เว้นแต่จะได้ตกลงกันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา199การเลือกนั้นให้ทำได้ด้วยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมาตรา201ถ้าบุคคลภายนอกจะพึงเป็นผู้เลือกให้กระทำด้วยแสดงเจตนาแก่ลูกหนี้และลูกหนี้จะต้องแจ้งความนั้นแก่เจ้าหนี้ถ้าบุคคลภายนอกนั้นไม่อาจจะเลือกได้ก็ดีหรือไม่เต็มใจจะเลือกสิทธิ์ที่จะเลือกตกไปอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้มาตรา203ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นมิได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได้เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพันและฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไหมแต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดนั้นก็ได้มาตรา204ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว
มาตรา205ตราบใดการชำระหนี้นั้นยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่มาตรา206ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิดมาตรา213ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้ชำระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้กระทำเช่นนั้นได้เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใดเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดศาลจะสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันงดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะร้องขอให้รื้อถอนการที่กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้อันหนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้หากระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่มาตรา214ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา733เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิงรวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระแก่ลูกหนี้ด้วยมาตรา215เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้มาตรา217ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาที่ตนผิดนัดทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้รับชำระหนี้ทันกำหนดก็คงจะต้องเกิดมีอยู่นั่นเองมาตรา218ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นั้นในกรณีที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแต่เพียงบางส่วนถ้าหากว่าส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทำได้นั้นจะเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้จะไม่ยอมรับชำระหนี้ส่วนที่เป็นวิสัยจะทำได้นั้นแล้วและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้เสียทีเดียวทั้งหมดก็ได้มาตรา219ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นถ้าภายหลังที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้วลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการที่ทำให้การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยฉะนั้นมาตรา222การเรียกค่าเสียหายนั้นได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้นั้นเจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้แม้กระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษหากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นพฤติการเช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้วมาตรา223ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนคำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยนี่อาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งอย่างกุกันเพียงไรวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้เสียหายจะมีเพียงแต่ละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างไร้แดงผิดปกติซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจรู้ได้หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้องหรือบรรเทาความเสียนั้นด้วยมาตรา224นี่เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ3ต่อปีบวกอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยที่สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบี้ยไปตามนั้นถ้าไม่คิดดอกเบี้ยสอนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดมาตรา227เมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นด้วยอำนาจกฎหมายมาตรา228ถ้าพฤติการซึ่งทำให้การชำระหนี้เป็นผลวิสัยนั้นเป็นผลให้ลูกหนี้ได้มาซึ่งของแทนก็ดีหรือได้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตัวนั้นก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้หรือจะเข้าเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้มาตรา229การรับช่วงสิทธิ์ย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าวต่อไปนี้คือ1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีสิทธิ์รับชำระหนี้ก่อนตนเพราะเขามีบริมสิทธิ์หรือมีสิทธิจำนำจำนอง2บุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองทรัพย์นั้นเสร็จไป3บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นมาตรา237
เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบแต่ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะทำนิติกรรมนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยแต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หาเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะขอให้เพิกถอนได้บทบัญญัติดังกล่าวได้ว่าก่อนนี้มิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นทรัพย์สินมาตรา238การเพิกถอนดังกล่าวในมาตราก่อนนั้นไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอให้เพิกถอนอันหนึ่งความที่กล่าวมาในว่าก่อนนี้มิให้ใช้บังคับถ้าสิทธินั้นได้มาโดยเสน่หามาตรา240การเรียกร้องขอเพิกถอนนั้นห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นปี1นับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือพ้น10ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้นมาตรา241ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าวมานี้มิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดอันหนึ่งบทบัญญัติที่กล่าวมาก่อนนี้มิให้ใช้บังคับถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่ทำการอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา290ถ้าการชำระหนี้เป็นอาจจะแบ่งกันชำระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้มีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะรับแต่เพียงเป็นส่วนเท่าๆกันมาตรา291ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้เพียงครั้งเดียวเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามใจจะเลือกแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงผูกพันอยู่ทุกคนจนกว่านี้นั้นจะชำระเสร็จสิ้นเชิงมาตรา295ข้อความจริงอื่นใดนอกจากที่ระบุในมาตรา292ถึง294นั้นเมื่อเป็นเรื่องเท้าถึงตัวลูกหนี้ร่วมกันคนใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อคุณและโทษแต่เฉพาะลูกหนี้คนนั้นเว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับสภาพแห่งหนี้แห่งนั้นเองความที่ว่ามานี้เมื่อจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือว่าให้ใช้แก่การให้คำบอกกล่าวการผิดนัดการหยิบยกอ้างความผิดการชำระหนี้อันเป็นพ้นวิสัยแก่ฝ่ายลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งกำหนดอายุความหรือการที่อายุความสรุปหยุดลงและการที่สิทธิ์เรียกร้องเกินคืนไปกับหนี้สินมาตรา296ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันทั้งหลายต่างคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้าส่วนที่ลูกหนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงชำระนั้นเป็นอันจะเรียกเอาจากคนนั้นไม่ได้ยังขาดอยู่จำนวนเท่าใดลูกหนี้คนอื่นๆซึ่งจำต้องออกส่วนนั้นด้วยก็จะต้องรับใช้แต่ถ้าลูกหนี้ร่วมกันคนใดเจ้าหนี้ได้ปลดให้หลุดพ้นจากหนี้ร่วมกันแล้วส่วนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงต้องชำระก็ตกเป็นผับแก่เจ้าหนี้ไปมาตรา301ถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อาจจะแบ่งกันชำระไม่ได้บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันมาตรา305เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไปสิทธิจำนองจำนำหรือหลักประกันทางธุรกิจที่มีอยู่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องสิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้ำประกันที่ได้ให้ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องย่อมตกไปแก่ผู้รับโอนด้วยอันหนึ่งผู้รับโอนจะใช้บริมสิทธิ์ใดๆที่ตนมีอยู่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในกรณีบังคับยึดทรัพย์หรือล้มละลายนั้นก็ได้มาตรา306การโอนหนี้อาจจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือไม่สมบูรณ์อันหนึ่งการโอนหนี้นั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยกับการโอนนั้นคำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ต้องทำเป็นหนังสือถ้าลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้นมาตรา308ถ้าลูกหนี้ได้ความยินยอมดังกล่าวตามมาตรา306โดยมิตรอื่นจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหมแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับเป็นภาระอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อผู้โอนจะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นไม่ได้ก่อขึ้นเลยก็ได้ถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่รับคำบอกกล่าวในชั้นใดก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนในชั้นนั้นถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกบลบกันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นมาตรา319
จะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือให้รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นหาอาจจะบังคับได้ไหมมาตรา321ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตรงกันไว้หนี้นั้นก็เป็นระงับสิ้นไปถ้าเพื่อที่จะทำให้พอใจแก่เจ้าหนี้นั้นลูกหนี้รับเป็นภาระอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยมิให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้ขึ้นแทนการชำระหนี้นั้นถ้าชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือสลักหลังตัวเงินหรือประทวนสินค้าหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปตัวเมื่อตัวเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วมาตรา322ถ้าเอาทรัพย์ก็ดีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดีสิทธิอย่างอื่นก็ดีให้แทนการชำระหนี้ลูกหนี้จะต้องรับผิดเพื่อชำระบุกพ่องและเพื่อการรอนสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้ขายมาตรา341ถ้าบุคคล2คนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันและหนี้ทั้ง2รายถึงกำหนดชำระลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหากกรบลบกันได้เพียงจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้2ฝ่ายเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้กรบลบกันได้บทบัญญัติดังกล่าวไว้ก่อนนี้มิให้ใช้บังคับหากเป็นการขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้แต่เจตนาเช่นนี้ห้ามยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตตรา344สิทธิ์เรียกร้องใดยังมีข้อต่อสู้อยู่สิทธิ์เรียกร้องนั้นหาอาจจะเอามาหักกบลบหนี้ได้ไหมอันหนึ่งอายุความย่อมไม่ตัดรอนการหักกบลบหนี้แม้ว่าสิทธิ์เรียกร้องขาดอายุความแล้วแต่ว่าในเวลาที่อาจจะหักกบลบกับสิทธิ์เรียกร้องฝ่ายอื่นนั้นสิทธิ์นั้นยังไม่ขาดมาตรา349เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้หนี้นั้นเป็นระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่ถ้าทำหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าไปในหนี้ปราศจากเงื่อนไขเปลี่ยนเงื่อนไขถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นั้นถ้าแปลงหนี้ใหม่ด้วยเป็นตัวเจ้าหนี้ให้บังคับด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้องมาตรา350แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นจะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้แต่จะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้มาตรา351ถ้าหนี้อาจจะพึงเกิดขึ้นเพราะแปลงหนี้ใหม่นั้นไม่ได้เกิดมีขึ้นได้ยกเลิกเสียเพราะมูลแห่งหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิได้รู้ถึงคู่กรณีหนี้เดิมนั้นก็ยังหาระงับสิ้นไปไม่มาตรา352คู่กรณีในการแปลงหนี้ใหม่อาจโอนสิทธิจำนำหรือจำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมไปเป็นประกันหนี้รายใหม่เพียงเท่าที่เป็นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิมแต่หลักประกันเช่นวันนี้ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้ไว้จำต้องได้รับความยินยอมของบุคคลภายนอกนั้นด้วยจึงโอนได้